ดิจิตอลสำหรับงาน TGS 2011ครั้งนี้นะคะทาง Initree ก็พร้อมสำหรับงานโชว์เคสครั้งยิ่งใหญ่ทั้งเกมปังย่าและแบ็คโลกนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเชิญแชมป์ประเทศไทยอีก4ท่านซึ่งจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันปังย่า World Championship ที่ประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ฝีมือในงานนี้ด้วยค่ะและข่าวดีของบริษัท Initree ในงานนี้นะคะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่ของบริษัท Initree นะคะอยากทราบว่าเกมใหม่ของ Initree เป็นเกมอะไรติดตามได้ที่บูธ Initree TGS 2011นะคะCubinet Interactive ประเทศไทยทุกคนที่มาในงาน Thailand Game Show 2011นี้มีของแจกมากมายในบูธ Cubinet ตอนในงานนี้ก็จะมีเกม Dreamland น้องใหม่ที่เปิดเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเกมแนวน่ารักภาพสวยมากอยากให้มาในงาน Thailand Game Show 2011ปีนี้นะครับเวโลกไทยสวัสดีครับผมตนายใจที่พยัคฆ์พงษ์นะครับจากค่าย Vplay ครับผมในงาน TGS ครั้งนี้นะครับ Vplay นะครับนำเกม Trickster นะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ผู้เล่นได้เจอกันนะครับและในงาน TGS ครั้งนี้ครับผมVplay นะครับขนไอเทมประดับแรไอเทมของ Trickster นะครับไปให้ผู้ที่สนใจนะครับผมเข้ามาได้เป็นเจ้าของกันเลยในงานนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับแล้วพบกับพวกเรานะครับ Vplay และ Trickster ได้ในงาน Thailand Game Show 2011 Game Indieสวัสดีครับสำหรับปีนี้นะครับผมเกมอินดี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเรายกความสนุกสนานของงานวัดเข้ามาอยู่ในงานนอกจากนี้นะครับจะมีแพทใหม่ของเกมอสุราชื่อว่าอสุราอายาลาเกมสงครามสัตว์เลี้ยงบนเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเพทวอร์นอกจากนี้นะครับตำนานกรีกโรมันโบราณ300ก็จะอยู่ในบูธของเราชื่อว่าเกมก็อดวอร์และที่สำคัญครับเกมวิดีโอชนคนโลกลืมตำนานเกมที่โคตรสุดจะไทยจ๋าของดีบัสและเกมอินดี้400ครับเจอกันให้ได้นะครับในงานรับรองว่ามีความสนุกที่เพื่อนๆจะนึกไม่ถึงแน่นอนครับเกมอินดี้เตรียมความมันมาให้เพื่อนๆเต็มที่แล้วเจอกันวันเน็ตที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับจะมีอยู่4เกมนะครับทั้ง Dragonica Eco Paperman แล้วก็รวมถึง StarCraft 2ด้วยนะครับทั้ง4เกมเนี่ยจะอยู่ในงาน TGS ทั้งหมด Dragonica นะครับแล้วก็ Eco เนี่ยเราจะมีแพทช์ใหม่นะครับเป็นแพทช์ใหญ่ในงาน TGS ด้วยแล้วก็ Paperman เนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับเราก็มีการอัปเดตอาวุธหรือว่าไอเทมหรือว่าแผนที่ต่างๆในงาน TGS ด้วยรวมถึงเกมใหม่ที่ทางน้องๆคนเล่นเกมเนี่ยจะได้รับทราบกันว่าอาจจะเป็นเกมอะไรจะเป็นการเกริ่นในงานด้วยเจอกับวันเน็ตในงาน Thailand Game Show 2011ปีนี้พบกันมาแน่นอนครับ COM 7เรามีสินค้าเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลักของเราเนี่ยเหล่าเกมเมอร์ต้องรู้จักแน่ๆค่ะ Steel Series เรามีสินค้าค่อนข้างเยอะหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Headset Mouse นะคะ Mouse Pad ที่คุณลองเล่นแล้วคุณต้องติดใจยังค่ะยังไม่หมดนอกจากนี้นะคะเรามีจอค่ะ3มิติซึ่งสามารถต่อได้ถึง3จอต่อเนื่องนอกจากนั้นมีแว่น3มิติให้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยน้องสามารถที่จะไปลองแล้วก็ทดสอบได้นะคะอย่าลืมนะคะไปเจอกันได้ที่บูธ COM 7นะคะ